Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2022ซีรีส์บากบั่นด้วยกำลังจากพระเจ้าวันที่3จงไถนาของพระเจ้าอย่างดีเลิศจากอับราฮัมถึงยาโคบจากรูธถึงราหับจากกิเดโอนถึงเอสเธอร์พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าพระสิริของพระเจ้ามักฉายแสงผ่านฮีโร่ที่เราคาดไม่ถึงเสมอแม้พวกเขาเหล่านั้นจะดูขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ย่อท้อหรือปล่อยมือจากคันไถของตนและพระเจ้าทรงใช้หัวใจเช่นนั้นเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์เราเห็นหัวใจเช่นเดียวกันนี้ในชีวิตของเอลียาและเอลิชาโดยเฉพาะเอลียาเมื่อท่านลุกขึ้นต่อต้านการนับถือรูปเคารพของกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลท่านต้องเผชิญกับการทดลองมากมายราวกับการไถพรวนดินในผืนนาที่เต็มด้วยก้อนหินและกรวดมากมายและการที่เอลียาได้พบเอลิชาขณะกำลังไถนาอยู่นั้นอาจมีความหมายที่สำคัญบางอย่างก็เป็นได้1 พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ19ถึง21เอลียาก็ออกจากที่นั่นและพบเอลิชาบุตรชาฟัสผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยวัวคู่หนึ่งมีวัวอื่นอีก11คู่ที่เดินอยู่ข้างหน้าและท่านอยู่กับวัวคู่ที่12เอลียาก็ผ่านไปโยนเสื้อคลุมลงบนท่านท่านก็ละวัวเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาไปและกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าได้จูบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อนและข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปเอลียาจึงกล่าวกับเอลิชาว่าไปเถิดแล้วกลับมาอีกเพราะเราได้ทำอะไรแก่ท่านและเอลิชาก็ละเอลียาไว้ท่านกลับไปและจับวัวคู่นั้นฆ่าเสียเอาเครื่องแอกต้มเนื้อวัวและให้แก่ประชาชนและพวกเขาก็รับประทานแล้วเอลิชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาไปและปรนนิบัติท่านในสมัยนั้นการไถพรวนดินเป็นงานที่ต้องอาศัยพละกำลังอย่างยิ่งเพื่อรักษาคันไถให้ตรงขณะที่วัวกำลังลากคันไถไปข้างหน้าแม้แต่ผู้ที่เติบโตมาในครอบครัวชาวนาชาวสวนก็ยังมองว่าการไถนาเป็นงานหินยากลำบากและแสนเหน็ดเหนื่อยอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อเห็นร่างที่เหน็ดเหนื่อยท่วมเหงื่อกับคันไถนั้นเอลียาคงประทับใจในตัวเอลิชาผู้บากบั่นอาจเป็นความประทับใจเดียวกับเมื่อเราเห็นคนที่ทำงานหนักเมื่อเราเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่เทศนาสั่งสอนอย่างมีสิทธิอำนาจหรือเมื่อเราเห็นคนหนุ่มสาวที่มีศักยภาพและอาจไปได้ไกลกว่าเราเอลียาตอบสนองต่อเพื่อนผู้รับใช้คนใหม่นี้ด้วยการโยนเสื้อคลุมลงบนไหล่ของเอลิชาการกระทำดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของการส่งผ่านคบเพลิงจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจากผู้รับใช้ที่เป็นผู้นำคนหนึ่งไปสู่ผู้รับใช้อีกคนหนึ่งนี่คือการที่ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเจิมตั้งผู้สืบทอดของท่านเมื่อเสื้อคลุมของเอลียาตกลงบนไหล่ของเอลิชาชายผู้ซึ่งกำลังไถนาก็ได้รับการเชื้อเชิญเข้าสู่ฤดูใหม่สู่ระดับที่สูงขึ้นสู่ชีวิตบทถัดไปการเชื้อเชิญนี้อาจตีความได้ว่าเป็นรางวัลหรือการยอมรับอย่างหนึ่งไม่ใช่รางวัลเพราะเอลิชาไถนาได้นานไม่ใช่เพราะท่านไถนาเป็นแนวได้ตรงที่สุดแต่เพราะหัวใจที่เอลียาตั้งใจทำงานหนักการงานที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เบื้องหน้าท่านฮีบรูบทที่12ข้อ1เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราหลายคนปรารถนาจะได้รับเสื้อคลุมจากพระเจ้าโดยที่ไม่ได้ลงแรงไถนาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าเสื้อคลุมแห่งการเจิมนี้คือสัญลักษณ์ที่เล็งถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าเป็นการเจิมและสิทธิอำนาจจากพระองค์เฉพาะเพื่อคนเหล่านั้นที่ไถนาของตนอย่างสัตย์ซื่อเพราะทุ่งนาที่อยู่เบื้องหน้าเราคันไถที่อยู่ในมือเราวันนี้กำลังเตรียมเราให้พร้อมสำหรับเสื้อคลุมแห่งการเจิมที่เราจะสวมในวันหน้าวิวรณ์บทที่12ข้อ11พวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมธโปโดกและด้วยคำพยานของพวกเขาเองและพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตายสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้อุปสรรคหรือความจำกัดใดที่ขวางทางในขณะที่กำลังไถนาของเราอยู่สิ่งใดคือกำลังและการช่วยเหลือใดจากพระเจ้าที่เราต้องการมากที่สุดในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงไถเราด้วยความรักอันมั่นคง
เราขอบคุณที่นำเราออกจากความมืดทรงตั้งเราไว้บนศิลาอันมั่นคงคือความรักของพระคริสต์ที่มีต่อเราเราขอบคุณที่ทรงมอบเป้าหมายใหม่ทรงเรียกเราให้ได้อยู่ในทุ่งนาได้เป็นคนงานแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์ขอทรงเสริมกำลังเราช่วยเราให้สัตย์ซื่อต่องานที่พระองค์มอบไว้ในมือขอทรงนำเราไปทีละก้าวให้เราได้มุ่งสู่การทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่ขออย่าให้เรารีบร้อนแต่พร้อมที่จะเดินไปอย่างมั่นคงกับพระองค์ในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน